ทิพรื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นทมของผู้ชนลืมคุณอย่าลืมมนุษย์ที่หลั่งไหลเรื่องหยดเลือดแดงชาที่สาถึงเมื่อถึงฟ้าฟ้าบรรเจิดโสบินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งพระหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนผมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าขอแหล่งคำสาบานไปกลับสายลมจะพี่ชักชีวิตผู้ทุกรบจะลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมนี้จะผู้ทิศตรีประกอบผู้ทำจะจองล้างทอดราดระยำรีลบลำลือนิมีละคำราชัวฟ้าดินจนสิ้นมาลายดื่มกินหยาดเอือมนุษย์ที่หลั่งไหลเรื่องหยดเลือดแดงชาที่สาดถึงกระตุกฟากฟ้ามันเจอสอพินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนคมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงนะคะรายการที่เราจะมาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตาโดยทีมงานของ Media Force นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อ่านหนังสือชื่อพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำมาถึงตอนที่5แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะอ่านให้จบบทนำของหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเราเป็นการอ่านแบบสดนะคะทาง Facebook Live บนเพจ Media Force ค่ะแล้วก็ท่านสามารถรับฟังไปพร้อมๆกันบน YouTube ด้วยนะคะในสถานี Media Force นะคะก็ขอทุกท่านนะคะที่รับฟังอยู่นะคะช่วยแจ้งผลการรับฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการให้ระบบการสื่อสารด้วยเสียงนี้นะคะชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะกับเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะโครงการนี้นะคะดิฉันก็ขออ้างอิงนะคะแล้วก็แสดงความคารวะไปยังโครงการที่ถือว่าทำให้ดิฉันนะคะตัดสินใจว่าจะต้องร่วมทำด้วยนะคะนั่นก็คือ Read for the Blind นะคะตอนนี้นะคะมีเป็นแอปพลิเคชันบนเข้าใจว่าทั้งทุกระบบโทรศัพท์ก็น่าจะโหลดได้นะคะขอให้ท่านที่สนใจร่วมโครงการแบบนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆ Read for the Blind อ่านหนังสือให้คนตาบอดนะคะดิฉันก็จะติงคำนิดหนึ่งนะคะน่าจะใช้ว่าผู้พิการทางสายตานะคะค่ะก็นะ Read for the Blind นี้นะคะเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพี่น้องสามารถจะไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ช่วยอ่านให้นะคะแต่ดิฉันได้เห็นโพสต์นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีคนมาพูดเขียนโพสต์
คือทางแอดมินนะฮะเขาได้โพสต์ไว้ว่านี่ไม่ใช่เพียงเสียงตอบรับที่ดังอยู่ในคอมเมนต์ Facebook ของ Read for the Blind เท่านั้นแต่มันดังกลับมาสู่พวกเราทุกๆคนนะคะนั่นก็คือท่านหนึ่งที่มาเป็นร่วมอ่านในโครงการนะคะบอกว่าอ่านแล้วจะพยายามอ่านให้จบครับนะคะค่ะนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะของหลายๆคนที่ร่วมโครงการ Read for the Blind สำหรับดิฉันก็เห็นว่าดิฉันสามารถทำคลิปนะคะรายการเพื่อที่จะอ่านให้กับเพื่อนผู้พิการทางสายตาได้ด้วยตัวเองนะคะก็ขอที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แต่ว่าก็เป็นโครงการที่คู่เคียงกันนะคะก็คือปรารถนาที่จะให้เพื่อนผู้พิการทางสายตาได้นะคะได้รับรู้ถึงเนื้อหาในหนังสือนะคะเหมือนกันแล้วก็เป็นการอ่านไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อนะฮะไม่ว่าท่านจะแชร์ไปให้กับเพื่อนผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่ขัดข้องในการอ่านผู้สูงวัยนะฮะขณะนี้เราสังคมชราภาพแล้วนะคะประเทศไทยนะฮะมีผู้สูงวัยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องเรานะฮะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะพี่น้องที่พูดภาษาไทยไม่ว่าจะอยู่เป็นประเทศไหนนะคะท่านสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเสียงในโครงการนี้ได้หมดเลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันแชร์ไปให้ถึงนะคะทางเราก็จะพยายามอ่านอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้จบนะคะเหมือนความตั้งใจของท่านนี้นะคะบนหน้า Facebook Read for the Blind นะคะบอกว่าอ่านแล้วจะพยายามอ่านให้จบนะคะแหมแต่สำหรับดิฉันนะคะอ่านแล้วรู้สึกอยากอ่านทุกวันเลยนะคะเพราะว่าดิฉันอ่านสดนี่คืออ่านไปพร้อมๆกับท่านนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าอ่านแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ อยากจะรู้เพิ่มอยากจะรู้เพิ่มนะคะก็อยากอ่านบ่อยๆนะคะก็หวังว่าทุกท่านได้ประโยชน์กันค่ะค่ะอันนี้ก็จะต้องมาเกริ่นนำกันสักนิดนึงนะเพราะเราเป็นรายการสดก็ต้องรอให้ท่านที่ได้เห็นสัญญาณสดนะคะขึ้นมาแล้วจะได้ค่อยๆตามกันเข้ามานะคะได้เป็นรูปแบบของเราอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราอ่านเนื้อหาของข้อเขียนนะในแต่ละตอนจบแล้วตอนท้ายก็จะมีการอ่านเชิงอัดหรือข้อมูลบรรณานุกรมนะคะเพราะว่าการอ่านของเรานั้นก็มุ่งหวังว่าประโยชน์สูงสุดคือเพื่อนผู้พิการทางสายตาที่กำลังศึกษาค้นคว้าทำวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนๆนะคะสามารถจะใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้ทุกระดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านอย่างละเอียดทุกส่วนนะคะที่มีความเรียกว่าทุกส่วนของหนังสือนะคะแล้วก็เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆก็จะพยายามปรับเล็กน้อยนะคะเพื่อประโยชน์แล้วก็เชื่อว่าไม่ขาดตกบกพร่องนะคะสาระสำคัญของหนังสืออย่างแน่นอนนะคะท่านที่มีความเห็นที่อยากจะเสนอแนะหรือว่ามีอะไรที่ทางที่การอ่านนั้นนะคะไม่ชัดเจนนะคะท่านสามารถแจ้งเข้ามานะคะในกล่องข้อความนะคะขอให้เป็นกล่องข้อความในFacebook Page Media Force นะคะและดิฉันจะได้ตอบกลับไปนะคะก็ขอเป็นจุดเดียวค่ะนะคะเพื่อที่จะได้ตอบได้ทั่วถึงนะคะค่ะเอาละค่ะเราจะไปพักฟังเพลงนะคะขณะนี้หลายๆท่านคงจะช่วยกันแชร์นะคะไปนะคะให้หลายๆท่านได้เข้ามาฟังพร้อมๆกันนะคะก็เราฟังกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเราจะกลับมาอ่านวันนี้นะคะชื่อตอนว่าคดียึดทรัพย์พระปกเกล้านะคะซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของบทนำในหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง2475เป็นหนังสือชุดการศึกษาชุดกษัตริย์ศึกษานะคะของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเริ่มอ่านในตอนนี้กันเลยค่ะเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องนั้นชีวิตหนึ่ง
จะเกิดขึ้นมายามรุ่งรุ่งวันมาเถิดร่วมรณรงค์ประจันใครจะมันคงยืนหยัดทางฉันนอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเธอร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาสู่สิทธิสู่เสรีเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนกลางโกรนนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจแต่งรวดเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองชาติชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวันจะให้ได้ไหมหมดที่ให้ได้ชูธงของเราก้าวกรีท่าไปอาจมีล้มมียังอยู่คงเธอจะยืนตรงลองสู้ดูไหมเลือดของผู้ปรีชีพจะอาบน้องทุ่งถนนแดงจากาเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั้นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกองนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุ่งรุ่งวันเราก็มาเริ่มอ่านในชื่อตอนนะคะคดียึดทรัพย์พระปกเกล้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทนำในหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำกันนะคะคดียึดทรัพย์พระปกเกล้าหลังสละราชพระปกเกล้าพำนักอยู่ที่อังกฤษต่อเป็นหลักโดยย้ายจากพระตำหนักโนสะกดขอสะกดชื่อภาษาอังกฤษนะคะเพื่อการสืบค้น KNOWLE มาเช่าแฟลตที่ Eaton Square ต่อมาพระองค์ซื้อตำหนักใหม่ชื่อเวนคอร์ดที่ตำบลเคนต์และก่อนที่สงครามโลกจะอุบัติขึ้นได้เช่าบ้านที่ย่านเวนเนสเอสเตทขออภัยค่ะเวนเวิร์ดเอสเตทชื่อพระตำหนักคอมตันเฮาส์เชิงอัดที่95ต้นปี2482พระปกเกล้าเสด็จไปพักผ่อนหลังรักษาตัวยังริเวียร่าประเทศฝรั่งเศสที่นั่นพระองค์และคณะได้เข้าร่วมกาล่าไนท์ของแวดวงชั้นสูงซึ่งขายบัตรการกุศลราคาแพงเพื่อนำไปช่วยเหลือคนจนงานบางคืนนอกจากอดีตกษัตริย์สยามแล้วยังมีอดีตกษัตริย์จากสเปนและโรมาเนียรวมทั้งกษัตริย์แห่งสวีเดนในขณะนั้นมาร่วมสมาคมเช่นกันเชิงอัดที่96มอมมณีภรรยาของพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระโอรสบุญธรรมของพระปกเกล้าซึ่งตามเสด็จไปด้วยได้บรรยายฉากหนึ่งในชีวิตเหมือนฝันครั้งนั้นของเธอไว้ดังนี้โต๊ะของเราอยู่ติดกับโต๊ะของกษัตริย์กุสตาฟแห่งสวีเดนและภายในห้องโถงประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วทุกแห่งแขกที่มาในงานทุกคนแต่งตัวราตรีพวกสตรีทั้งสาวและไม่สาวล้วนแต่งกายด้วยผ้าแพรพันที่งดงามประดับด้วยอาภรณ์เ
พชรนิลจินดาส่งแสงแวววับเมื่อต้องกับแสงไฟท่ามกลางดนตรีที่แสนไพเราะกล่อมอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาอาหารที่จัดเตรียมเสิร์ฟทุกโต๊ะก็ล้วนแต่อาหารโอชารสเสียงเปิดขวดเหล้าแชมเปญดังอยู่ไม่ขาดระยะข้าพเจ้าใส่สร้อยไข่มุกที่คอนาฬิกาเพชรที่ข้อมือและกลัดเข็มกลัดเพชรที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประทานเมื่อวันแต่งงานที่หน้าอกบรรยากาศสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานในคืนวันนั้นก็เปรียบเหมือนได้มาอยู่ในแดนสวรรค์เพราะในงานนี้มีครบทุกอย่างที่มนุษย์พึงปรารถนาเพื่อความเพลิดเพลินเริงรมซึ่งไม่มีที่อื่นใดเสมอเหมือนเชิงอัดที่97ทว่าระหว่างที่กำลังเบิกบานพระราชหฤทัยอยู่ที่ริเวรานั้นพระปกเกล้าก็ได้รับข่าวไม่ดีจากเมืองไทยข่าวดังกล่าวทำให้พระองค์ถึงกับรับสั่งต่อพระองค์เจ้าจิรศักดิ์ว่าจากนี้คงไม่ได้มาเที่ยวอย่างฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแล้วเนื่องจากหัวหน้ารัฐบาลที่กรุงเทพได้รุกรานก่อกวนความสงบสุขของพระองค์และกล่าวหาพระองค์อย่างรุนแรงที่สุดเริ่มต้นข้อความที่คัดลอกมานะคะเดี๋ยวนี้เขาหาว่าฉันกอบโกยเงินทองออกมาใช้นอกประเทศและเขาได้ดำเนินคดีฟ้องร้องฉันในศาลแล้วความจริงเมื่อฉันเป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศเป็นสมบัติของฉันต่อมาเมื่อได้มีรัฐธรรมนูญทรัพย์สินส่วนของพระมหากษัตริย์ฉันก็ยังมีสิทธิ์ใช้ได้เต็มที่แล้วเขาจะหาว่าฉันโกงเงินของชาติและกอบโกยนำเงินมานอกประเทศได้อย่างไรเมื่อฉันมาอยู่ต่างประเทศก็ได้นำเงินมาด้วยพอสมควรกับฐานะที่เป็นกษัตริย์ธรรมดาและเป็นธรรมดาและฉันก็ได้เอาเพชรนิลจินดาที่เป็นสมบัติส่วนตัวของฉันมาด้วยบัดนี้รัฐบาลไทยได้สั่งให้ดำเนินคดีในศาลออกหมายฟ้องร้องฉันและได้ริบวังสุโขทัยและทรัพย์สินส่วนตัวของฉันทั้งหมดที่เมืองไทยไปแล้วทั้งสิ้นแต่ฉันตั้งใจว่าต้องสู้ความอย่างเต็มที่เพราะฉันแน่ใจว่าทางนิติในฉันต้องชนะแน่นอนฉันยอมไม่ได้ที่ให้เขาดูถูกฉันถึงขนาดนี้เพราะไม่เคยมีกษัตริย์ไทยองค์ไหนที่เคยถูกฟ้องขึ้นศาลอย่างที่เขาทำกับฉันเลยเชิงอัดที่98สิ้นสุดข้อความที่คัดลอกนะคะขึ้นต้นข้อเขียนของผู้เขียนในปีนั้นนอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพพระปกเกล้าจึงได้รับความกระทบกระเทือนใจด้วยข่าวไม่เป็นมงคลจากกรุงเทพตลอดเวลาขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาวะสงครามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าวพระองค์ได้เตรียมการโดยขายเครื่องประดับมรกตที่ได้รับจากพระบรมราชชนกและสิ่งของอื่นๆหลายชิ้นแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดจัดเป็นทรัสต์ขึ้นเพื่อนำดอกผลไปไว้ใช้จ่ายนอกจากนี้ยังต้องประหยัดค่าใช้จ่ายลดจำนวนข้าราชบริพารลงทรงปิดพระตำหนักที่เวนคอร์ดและเลิกเช่าแฟลตที่กรุงลอนดอนแล้วย้ายมาเช่าพระตำหนักใหม่ที่คอมตันเฮาส์รวมทั้งขายรถคันอื่นหมดเหลือไว้แค่โรลส์รอยซ์เพียงคันเดียวเชิงอัดที่99เรื่องราวที่ทำให้พระปกเกล้ามีความโทมนัสถึงเพียงนี้เริ่มต้นจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเว้นยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2477ซึ่งออกมาบังคับใช้ไม่นาน
หลังพระองค์สละราชกระบวนการที่ตามมาหลังตรากฎหมายดังกล่าวคือรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ขึ้นเพื่อดำเนินการแบ่งแยกระหว่างทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ต้องเสียภาษีกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีต่อมาก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ขึ้นอีกชุดหนึ่งในวงเล็บเปิดดูบทที่3ของพารุธเพ็ญพายัพวงเล็บปิดกรรมการชุดหลังนี้ยังทำหน้าที่เรียกร้องทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ตกไปอยู่แก่บุคคลอื่นคืนด้วยซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เองที่ทำให้รัฐบาลพบว่าตั้งแต่หลังการปฏิวัติ 2475 จนถึงก่อนสละราชพระปกเกล้าได้เริ่มทยอยโอนเงินจากออกจากพระคลังข้างที่ไปใช้เป็นการส่วนพระองค์เป็นระยะจำนวนมากค่ะท่านผู้ฟังคะเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วจะมาอ่านกันต่อนะคะในรายการเสียงส่องแสงค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะพักกันสักหนึ่งเพลงค่ะสายนั้นทอดทางออกไปแสนไกลผู้เฒ่าเฝ้ามองมีคนมากมายแข่งขันกันไปสู่จุดหมายต่างหนมุ่งไปบนถนนดวงดาวถนนสายนั้นทอดทางออกไปความหลังไว้แสนไกลผู้เฒ่าทอดทอนหายใจกับวันและวัยความหลังยังคงมีพลังฝังใจเพื่อนฉันมากมายเคยมุ่งเคยมาให้กับสายทางนี้บางไปได้ดิบได้ดีบางผิดหวังเพียงไม่กี่คนที่ทนยัดยืนขึ้นฟังเพื่อรอความหวังวันคืนกลืนไปแสนนานถนนสายนั้นทอดทางออกไปแสงไฟค่ำคืนน่ากลัวความเงียบครอบคลุมถนนเท่าสู้ทนสุดฟื้นผ่านวันคืนถนนชีวิตยาวไกลสายทางนี้บางไปได้ดีได้ดีบางผิดหวังเพียงไม่กี่คนที่ทนยัดยืนขึ้นฟังเพื่อรอความหวังวันคืนกลืนไปแสนนานถนนสายนั้นทอดทางออกไปแสงไฟค่ำคืนน่ากลัวความเงียบครอบคลุมถนนผู้เฒ่าสู้ทนสุดฟื้นผ่านวันคืนถนนชีวิตยาวไกล
วันและคืนสู้ทนถนนชีวิตยาวไกลค่ะเรามาอ่านกันต่อในคดียึดทรัพย์พระปกเกล้านะคะจากคำพิพากษาศาลอุทธรวันที่21สิงหาคม2482เรื่องความแพ่งระหว่างกระทรวงการคลังโจทก์พระปกเกล้าจำเลยที่1พระนางเจ้ารำไพพรรณีจำเลยที่2คดีดำที่197พ.ศ. 2482คดีแดงที่278พ.ศ. 2482เชิงอัดที่100ทำให้เราทราบว่ารัฐบาลในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังได้เป็นโจทยื่นฟ้องพระปกเกล้าและพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นจำเลยเมื่อวันที่17กรกฎาคม2482ว่าจำเลยได้โอนทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของจำเลยโจทจึงฟ้องเรียกเงินรวมทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 6,272,712 บาท93สตางค์เชิงอัดที่101ในวันเดียวกันนั้นเองโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยได้ทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกำหนดชำระแก่จำเลยด้วยและโดยที่กรณีมีเหตุฉุกเฉินจึงขอให้ศาลมีคำสั่งจัดให้มีวิธีคุ้มครองตามคำขอโดยไม่ชักช้าแต่ศาลแพ่งได้ทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งในวันนั้นเองให้ยกคำร้องของโจทก์เสียหลังจากนั้นในวันที่20เดือนเดียวกันโจทก์ได้ยื่นคำร้องใหม่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับคำขอในคำร้องฉบับแรกโดยอ้างเหตุว่าพระปกเกล้าได้โอนขายที่ดินแปลงหนึ่งและเตรียมนำนิติกรรมโอนขายที่ดินอีก8แปลงการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการตั้งใจจะโอนขายทรัพย์สินของจำเลยไปให้พ้นอำนาจศาลซึ่งอาจจะออกบังคับเอาแก่จำเลยและเป็นการกระทำเพื่อช่อโกงโจทก์นอกจากนั้นตัวจำเลยก็อยู่นอกอำนาจศาลด้วยปรากฏว่าศาลแพ่งได้ไต่สวนคำร้องแล้วก็มีคำสั่งให้ยกอีกโจทก์จึงอุทธรณ์ต่อมาคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนและประชุมปรึกษาแล้วจึงพิจารณาจาก2ประเด็นหลักได้แก่ข้อ1คำฟ้องที่ผู้ยื่นขออภัยอ่านใหม่นะคะได้แก่ข้อ1คำฟ้องที่ผู้ขอยื่นและในโอกาสที่ยื่นคำขอนั้นมีเหตุสมควรหรือไม่และ2มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้หรือไม่ค่ะจากนี้จะเริ่มต้นข้อความที่ยกมานะคะคัดลอกมานะคะไม่ใช่ข้อเขียนของผู้เขียนนะคะเป็นข้อความที่คัดลอกมาในข้อ1นั้นโจทก์ได้นำหลวงกาดสงครามซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อประมาณ5เดือนมานี้และหลวงดำริอิสรานุวัฒน์
ซึ่งเป็นกรรมการร่วมอยู่ในขณะนี้และเป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจบัญชีของสำนักงานพระคลังข้างที่มาเบิกความเป็นพยานได้ความว่าในการตรวจรับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามปรากฏตามบัญชีว่าจำเลยได้โอนทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของจำเลยเป็นจำนวนดังที่โจทกล่าวในไว้ในฟ้องการที่พยานยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ก็โดยพยานตรวจทราบจากบัญชีของสำนักงานพระคลังข้างที่เพราะมีการแยกบัญชีไว้เป็น2ประเภทคือประเภท1ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีกประเภท1ทรัพย์สินส่วนพระองค์เงินที่จ่ายและโอนไปนั้นจ่ายและโอนไปจากบัญชีทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นอันหนึ่งหลวงกาดสงครามได้เบิกความด้วยว่าได้ตรวจพบเอกสารซึ่งจำเลยที่1สั่งให้กรมพระกำแพงเพชรเสนอโครงการส่งเงินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปต่างประเทศโครงการที่เสนอมานั้นมีหลายวิธีการประกันชีวิตเป็นวิธีหนึ่งในโครงการที่เสนอและจำเลยได้จ่ายเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ไปในการประกันชีวิตของจำเลยกับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศการส่งเงินไปประกันชีวิตนั้นเป็นเวลาติดกับที่กรมพระกำแพงเพชรเสนอโครงการในข้อ2นั้นโจทย์ได้นำหลวงสารสินทะเบียนสิทธิ์นายวินิตนาวิกบุตรและนายเฉลียวปทุมรถมาเบิกความฟังได้ว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2482จำเลยที่1ได้โอนขายที่ดินตำบลสวนดุสิต1แปลงให้แก่หม่อมเจ้ารัตยากรวิสุทธิ์เป็นราคา 5,000 บาทครั้นวันที่12เดือนเดียวกันผู้แทนของจำเลยที่1ได้มาขอทำนิติกรรมณหอทะเบียนที่ดินเพื่อขายที่ดินอีก8แปลงราคา 128,320 บาทให้แก่บุคคลคนเดียวคือหม่อมเจ้ากำมลีสารชุมพลที่ดินรายแรกที่จำเลยขายให้แก่หม่อมเจ้ารัตยากรวิสุทธ์นั้นต่อมาเมื่อวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2482หม่อมเจ้ารัตยากรวิสุทธ์ได้โอนขายให้แก่หม่อมเจ้าหญิงอุไรวันทองใหญ่เป็นราคา 4,000 บาทหม่อมเจ้ารัตยากรวิสุทธิ์และหม่อมเจ้ากำมลีสารชุมพลมิใช่เป็นคนอื่นไกลแต่เป็นคนที่อยู่ในวังสุโขทัยซึ่งเป็นที่ประทับของจำเลยและในบัดนี้อยู่ในความครอบครองของจำเลยและบุคคลทั้งสองนี้เป็นผู้ที่จำเลยที่หนึ่งเคยอุปการะมานอกจากนั้นหม่อมเจ้ากำมลีสารชุมพลก็เป็นน้องชายหม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลซึ่งเป็นตัวแทนจัดการทรัพย์สินสมบัติของจำเลยที่หนึ่งด้วยอันหนึ่งหม่อมเจ้ารัตยากรวิสุทธ์ไม่มีฐานะพอที่จะซื้อที่ดินราคาตั้ง 5,000 บาทได้เชิงอัดที่102สิ้นสุดข้อความที่คัดลอกมานะคะศาลอุทธรณ์เห็นว่าโจทนำพยานมาสืบเป็นที่พอใจของศาลแล้วและเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆตามที่โจทได้นำพยานมาสืบประกอบกันเข้าจะพบได้ว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นไปโดยสุจริตและเป็นที่เสียหายแก่โจทจึงพิพากษากลับคำสั่งศาลแพ่งในคดีนี้โจทฟ้องเรียกเงินจากจำเลยถึง 6,272,712 บาท93สตางค์
แต่ทรัพย์สินของจำเลยที่หนึ่งเท่าที่โจทได้สอบสวนมานั้นตามบัญชีปรากฏว่ามีราคาต่ำกว่าจำนวนที่โจทฟ้องจึงให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยทั้งหมดไว้ก่อนพิพากษารวมจำนวนเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกำหนดชำระแก่จำเลยด้วยทันทีหลังมีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์สำนักงานจัดการผลประโยชน์ของพระปกเกล้าก็ตกอยู่ภายใต้ความควบคุมของคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินของฝ่ายพระมหากษัตริย์เชิงอัดที่103และเมื่อทรัพย์สินของพระปกเกล้าที่อยู่ในประเทศถูกอายัดไว้ทั้งหมดผู้จัดการผลประโยชน์ของพระปกเกล้าที่กรุงเทพก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเพราะขาดกำลังเงินที่จะต่อสู้กับรัฐบาลส่วนวังสุโขทัยซึ่งถูกยึดด้วยก็กลายเป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระยะหนึ่งเชิงอัดที่104ขณะที่ประทับอยู่ที่อังกฤษมิสเตอร์อาร์ดีเครกชาวอังกฤษผู้เคยทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของพระปกเกล้าที่สยามเมื่อครั้งยังครองราชในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นทนายความและที่ปรึกษาของพระปกเกล้ามิสเตอร์เครกเป็นผู้ถวายความเห็นในเรื่องกฎหมายรวมทั้งเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่ทรงได้รับจากกรุงเทพและดูแลจัดการเรื่องผลประโยชน์และรายได้ที่พระปกเกล้ามีในต่างประเทศตลอดจนสินทรัพย์ทั้งหมดที่พระองค์มีอยู่ในขณะนั้นเชิงอัดที่105เมื่อทรงได้ทราบข่าวที่เป็นทางการจากกรุงเทพว่ารัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้ยื่นฟ้องพระองค์และศาลได้อายัดทรัพย์สินของพระองค์ในประเทศไว้ทั้งหมดแล้วรวมทั้งวังสุโขทัยด้วยทั้งยังได้ส่งหมายแจ้งให้พระองค์กลับไปแก้ความภายในเวลา2เดือนพระปกเกล้าได้วางแผนให้มิสเตอร์เครกบินมากรุงเทพเพื่อปรึกษากับทนายในประเทศและร่างคำแก้ฟ้องโดยพระองค์จะไปรอที่อินเดียและคอยเซ็นเอกสารและหารือกับทนายในการสู้คดีเชิงอัดที่106อย่างไรก็ดีปรากฏว่าสงครามโลกครั้งที่สองได้อุบัติขึ้นเสียก่อนพระองค์จึงไม่ได้เดินทางไปสู้คดีอย่างที่วางแผนไว้กระทั่งสวรรคตที่อังกฤษระหว่างสงครามค่ะเราพักกันไว้ตรงนี้นะคะฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านคดียึดทรัพย์พระปกเกล้ากันต่อค่ะปรักปรำให้เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันเมื่อครั้งที่พระยาสันก็การปกปั่นเรื่องทางการเมืองคิดสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตายผู้สร้างความรุ่งเรืองอยุธยาไล่ในเรื่องกษัตริย์ชาวไทยผู้กู้แดนดินคนแสแต่องค์สมเด็จ
ระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นไทยเนรคุณลูกหลานหรือว่าคนจันไรให้สั่งสอนกันได้ว่าบาปใดถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจตผู้จารจนแต่เจงผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงไม้จันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอี้ยงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนไทยแท องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นไทยเนรคุณลูกหลานว่าคนจันไรให้สั่งสอนกันได้ว่าบาปใดถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจตผู้จารจนแต่เจงผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงไม้จันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอี้ยงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนไทยแท้สิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาลัยวีรชนคนไทยแท
เรามาอ่านคดียึดทรัพย์พระปกเกล้ากันต่อนะคะเมื่อพระปกเกล้าสิ้นพระชนทนายความผู้จัดการมรดกที่มีอยู่ในอังกฤษของพระองค์ได้เปิดพระราชพินัยกรรมและจัดสรรทรัพย์สินไปตามที่กำหนดไว้สำหรับตำหนักเวนคอร์ดนั้นทรงยกให้แก่พระองค์เจ้าจิรศักดิ์โดยทนายชี้แจงว่าที่พระปกเกล้าทำพินัยกรรมยกตำหนักดังกล่าวไว้ให้ล่วงหน้านั้นก็เพราะต้องการจะเลี่ยงภาษีมรดกเมื่อสิ้นพระชนแต่อนิจจาเนื่องจากทรงทำพินัยกรรมไว้เพียง3ปีก่อนสิ้นพระชนจึงยังไม่เข้าเกณฑ์7ปีที่ทายาทผู้รับมรดกจะรอดพ้นจากภาษีได้และเพราะว่าภาษีมรดกที่อังกฤษเก็บในอัตราสูงมากทนายจึงแนะนำให้ขายพระตำหนักพร้อมกับเครื่องเรือนเครื่องใช้รวมทั้งรถโรลส์รอยซ์เพื่อนำเงินไปจ่ายภาษีเชิงอัดที่107เป็นอันว่าทายาทของอดีตกษัตริย์แห่งสยามจำต้องกัดฟันเสียภาษีมรดกให้แก่รัฐบาลของอังกฤษไม่ต่างจากเจ้าอังกฤษที่ต้องเสียภาษีในกรณีทรัพย์สินส่วนพระองค์เช่นกันแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือต่อมาในวันที่30กันยายน2848ศาลก็ได้ตัดสินให้พระปกเกล้าและพระนางเจ้ารำไพพรรณีแพ้คดีโดยคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่242/2482คดีหมายเลขแดงที่404/2484เชิงอัดที่108ได้บรรยายรายละเอียดคำฟ้องไว้ว่าโจทยื่นคำฟ้องลงวันที่17กรกฎาคม2482และยื่นคำร้องขอแก้คำฟ้องในวันที่13กันยายน2482ประมวลเป็นใจความว่าในระหว่างที่จำเลยที่1เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์และจำเลยที่2ซึ่งเป็นพระชายาทรงเป็นพระบรมราชินีจำเลยได้โอนทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ไปเป็นพระนามของจำเลยทั้งสองโดยจำเลยไม่มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินไทยชั่วคราวพุทธศักราช2475และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคือกคอนโซลอังกฤษราคา 100,000 ปอนด์ซึ่งกรมพระคลังข้างที่ได้ซื้อไว้แต่ครั้งในรัชกาลที่5และเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ตกทอดตลอดมามีชื่อพนักงานฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กรุงลอนดอนเป็นผู้ถือไว้ในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้จัดการโอนให้พนักงานฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กรุงลอนดอนเป็นผู้ถือไว้ในนามของจำเลยเมื่อวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2477คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะโอน 1,089,361 บาท70สตางค์ขอเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้ฝากไว้ณฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กรุงลอนดอน 50,000 ปอนด์ในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้โอนไปฝากในพระนามของจำเลยเมื่อวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2475คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะโอน 544,680 บาท85สตางค์ขอเงินภาษีรายได้จากคอนโซลอังกฤษซึ่งกรมพระคลังข้างที่ได้เสียให้แก่เจ้าพนักงานประเมินภาษีของอังกฤษแล้วภายหลัง
เรียกคืนมาเมื่อวันที่22กันยายนพ.ศ. 2475เป็นจำนวนเงิน 1,045 ปอนด์ 14 ชิลลิ่ง 7 เพนซ์อันเป็นเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์แต่หม่อมเจ้าดำรัสดำรงเทวกุลอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนในขณะนั้นได้นำฝากไว้ในพระนามของจำเลยซึ่งจำเลยทรงเห็นชอบด้วยคิดเป็นเงินไทยตามอัตราในขณะฝาก 113,800.71 บาทงเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้ฝากไว้ณ National City Bank กรุงนิวยอร์กจำนวน 367,653.84 เซนในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้โอนไปฝากในพระนามของจำเลยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2475คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเวลาโอน 1,131,242.58 บาทจอเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้ฝากไว้ณฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กรุงลอนดอนจำนวน 11,951 ปอนด์ 8 ชิลลิ่ง 8 เพนซ์ในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้โอนไปฝากในพระนามของจำเลยเมื่อวันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2475คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะโอน131,194.34 บาทชเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้ฝากไว้ณชาร์เตอร์แบงก์กรุงลอนดอนจำนวน 28,554 ปอนด์ 3 ชิลลิ่ง 3 เพนซ์ในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้โอนไปฝากในพระนามของจำเลยเมื่อวันที่6กันยายนพ.ศ. 2475คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะโอน 311,058.11 บาทชเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้ฝากไว้ณ National Bank กรุงลอนดอน 29,430 ปอนด์ 6 ชิลลิ่งในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้โอนไปฝากในพระนามของจำเลยเมื่อวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2475คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะโอน 322.642 บาทสเงินทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่ได้ฝากไว้ณชาร์เตอร์แบงก์สิงคโปร์จำนวน75,077.59 เซนในนามของกรมพระคลังข้างที่จำเลยได้โอนไปฝากในพระนามของจำเลยเมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2475คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะโอน 95,034.92 บาทครั้นเมื่อจำเลยที่1ได้สละราชสมบัติในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2477แล้วจำเลยถือเอาทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของจำเลยไม่คืนใช้ให้แก่โจทหรือทบวงการเมืองใดๆที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ย่อในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2475จำเลยได้ทำสัญญาประกันพระชนชีพไว้กับบริษัท Manufacturer Life Insurance โดยวิธีส่งเงินครั้งเดียวองค์ละแสนเหรียญอเมริกันจำเลยได้เอาเงินอันเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์จ่ายไปเมื่อวันที่8ตุลาคมพ.ศ. 2475เป็นจำนวน 300,000 บาทดอและในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2475นั้นเองจำเลยที่1
ได้ทำสัญญาประกันพระชนชีพไว้กับบริษัทเดียวกันนั้นเป็นจำนวนเงิน 17,000 ปอนด์โดยส่งเงินครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 14,761 ปอนด์โดยจำเลยที่1ได้เอาเงินอันเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์จ่ายไปเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2475เป็นจำนวน 159,820 บาท26สตางค์จำเลยได้มีคำสั่งให้บริษัทจ่ายเงินที่จำเลยควรได้รับตามสัญญาเข้าในบัญชีเงินฝากของจำเลยณธนาคารในกรุงลอนดอนและกรุงนิวยอร์กเป็นการกระทำให้เกิดผลโอนทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์มาเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของจำเลยโดยไม่มีอำนาจอันชอบด้วยกฎหมายทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ที่จำเลยโอนและจ่ายไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของจำเลยดังกล่าวแล้วทั้งหมดรวมเป็นจำนวน 4,195,895 บาท89สตางค์จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนหรือใช้ให้แก่โจทก์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479และจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์อีกร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่โอนและจ่ายจนถึงวันฟ้องจำนวนเป็นจำนวนทั้งหมด 2,025,351 บาท70สตางค์โจทก์ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวนนี้กับดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วให้แก่โจทก์และให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในเงินในต้นเงินกับดอกเบี้ยที่ค้างถึงวันฟ้องตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจบข้อความที่คัดลอกมานะคะจากการค้นคว้าของสุพจน์แจ้งเร็วเชิงอัดที่109ทำให้เราเห็นภาพต่อจากนี้อีกว่าเมื่อศาลตัดสินให้ทรงแพ้คดีแล้ววังสุโขทัยซึ่งทางรัฐบาลตีราคาไว้3ล้านบาทก็ถูกยึดและทรัพย์สินต่างๆของพระปกเกล้าที่เหลืออยู่ในประเทศก็ถูกนำมาประกาศขายทอดตลาดดังนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นเอกสารนะคะประกาศขายทอดตลาดกองบังคับคดีทางแพ่งนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่ได้คัดลอกมาประกาศขายทอดตลาดกองบังคับคดีทางแพ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดของจำเลยในคดีระหว่างกระทรวงการคลังโจทสมเด็จพระปกเกล้าที่1สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่2จำเลยตามคำสั่งศาลแพ่งที่กองบังคับคดีทางแพ่งกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่วันที่18มกราคม2485เริ่มขายเวลา 9:30 นทุกวันทรัพย์ที่จะขายคือสิ่งของทองนาคเงินรูปประพันธ์ประดับเพชรพลอยมรกตทับทิมเช่นแหวนเข็มขัดหีบบุหรี่ซองบุหรี่พานโถปริกกระโถนเชี่ยนหมากเป็นต้นกับสิ่งของอื่นๆอีกมากอย่างรวมทั้งหุ้นบริษัทรถไฟแม่กลองจำกัดหุ้นบริษัทไฟฟ้าไทยจำกัดหุ้นบริษัทไทยประกันภัยจำกัดซึ่งจะขายในวันที่18มกราคมผู้ใดต้องการทราบรายละเอียดจะขอดูได้ที่กองบังคับคดีทางแพ่งในเวลาราชการ
ประกาศมาณวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2484สารกิจปรีชาหัวหน้ากองบังคับคดีทางแพ่งจบเอกสารที่คัดลอกมานะคะขึ้นต้นข้อเขียนของผู้เขียนกองบังคับคดีทางแพ่งยังได้ส่งประกาศนี้ไปลงหนังสือพิมพ์ด้วยได้แก่ข่าวภาพตั้งแต่วันที่25-27 ธันวาคม 2548และสีกรุงวันที่29-30 ธันวาคม 2548แต่อย่างไรก็ตามไม่ทราบด้วยเหตุอันใดสุดท้ายการขายทอดตลาดก็ไม่เกิดขึ้นโดยทางกองบังคับคดีได้ยุติไม่ประกาศลงหนังสือพิมพ์อีกกระทั่งวันที่5 มกราคม 2485กองบังคับคดีได้ออกประกาศอีกฉบับงดการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีระหว่างกระทรวงการคลังกับพระปกเกล้าไปอย่างไม่มีกำหนดเชิงอัดที่110ค่ะก็เราจะพักการอ่านคดียึดทรัพย์พระปกเกล้านะคะซึ่งถึงตรงนี้ก็จบตอนนี้แล้วนะคะในตอนต่อไปนั้นจะขึ้นชื่อตอนที่ว่าการกลับมาของพระปกเกล้าค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือเสียงพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำในตอนต่อไปกันนะคะไทยเสรี
เรามาอ่านกันต่อนะคะสำหรับบทนำของพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำนะคะตอนนี้ก็เป็นชื่อตอนว่าการกลับมาของพระปกเกล้าพระปกเกล้าทรงเคืองแค้นรัฐบาลคณะราษฎรโดยเฉพาะจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งพระองค์ถึงขนาดสั่งเสียไว้กับพระองค์เจ้าจิรศักดิ์และภรรยาก่อนสิ้นพระชนม์ไม่นานว่าถ้าหากฉันตายไปแล้วเล็กกับมณีกลับไปอยู่เมืองไทยเท่าไหร่ฉันขอร้องขออย่าให้เล็กไปรับราชการหรือไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยแต่อย่างใดตราบเท่าที่หลวงพิบูลสงครามยังเป็นใหญ่อยู่เพราะฉันถือว่าเขาเป็นผู้ที่อายุติธรรมที่สุดทั้งเป็นศัตรูที่ร้ายแรงของฉันด้วยเชิงอัดที่111ขึ้นต้นข้อเขียนของผู้เขียนนะคะภายหลังเมื่อจอมพลป.ได้ออกจับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปในช่วงปลายสงครามเปิดทางให้ฝ่ายปรีดีและเสรีไทยเข้ามามีบทบาทนำทางการเมืองเมื่อสงครามยุติพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็มีดำริจะเดินทางกลับเมืองไทยเหตุผลหนึ่งก็เพราะนับแต่พระปกเกล้าเสียชีวิตรายได้ก็ตกต่ำลงเรื่อยเนื่องจากต้องเสียภาษีมรดกและอื่นๆขณะที่รายจ่ายก็สูงดังนั้นหากประทับอยู่ที่อังกฤษต่อไปเงินทองคงไม่เพียงพอเป็นแน่อย่างไรก็ตามพระองค์รับสั่งต่อไปว่าทางรัฐบาลไทยจะต้องเป็นฝ่ายอัญเชิญท่านพร้อมกับพระบรมอัฐิของพระปกเกล้าให้เสด็จกลับอย่างเป็นทางการรวมทั้งต้องมีการต้อนรับพระองค์และพระบรมอัฐิอย่างสมพระเกียรติด้วยซึ่งพระนางเจ้ารำไพพรรณีเชื่อว่าอีกไม่นานรัฐบาลที่กรุงเทพจะรับเงื่อนไขต่างๆด้วยดีเชิงอัดที่112ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประสานงานเรื่องนี้กับรัฐบาลคือหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทสวัสดีวัดหรือท่านชิ้นเชิงอัดที่113ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปรีดีเนื่องจากเป็นหัวหน้าเสรีไทยสายอังกฤษท่านชิ้นเองระบุว่าปรีดีก็ต้องการให้พระนางเจ้ารำไพพรรณีกลับมาเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยจะเชิญพระองค์พร้อมพระบรมอัฐิกลับประเทศเชิงอัดที่114ทว่าความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ก่อขึ้นใหม่หลังสงครามก็ทำให้แผนการเสด็จกลับต้องเลื่อนออกไปตามคำของท่านชิ้นแม้อดีตนักโทษการเมืองจะเห็นชอบด้วยที่จะให้พระนางเจ้ารำไพพรรณีกลับมาเป็นผู้สำเร็จราชการแต่ฝ่ายเสนีปราโมทและพระองค์เจ้าจุมพศบริพัตรมาออกจะไม่ชอบเนื่องจากกลัวว่าจะกลับมากลายเป็นพันธมิตรกับปรีดีเชิงอัดที่115การจัดตั้งขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายนิยมเจ้าทั้งในและต่างประเทศได้เชื่อมประสานกันหลังสงครามสิ้นสุดลงบรรยากาศทางการเมืองของไทยก็เปิดกว้างให้กลุ่มนิยมเจ้าอีกครั้งคณะราษฎรและเสรีไทยสายปรีดีหวังที่จะให้เกิดการประนีประนอมระหว่างกันนักโทษการเมืองที่เคยต่อต้านคณะราษฎรทุกคนได้รับการนิรโทษกรรมพระราชวงศ์เช่นกรมขุนชัยนาทนเรนทรที่เคยถูกยกเลิกฐานันดรและถอดยศก็ได้รับสถานภาพเดิมคืนผู้ที่เคยลี้ภัยออกไปก็ได้โอกาสกลับสู่ประเทศพวกเขาบางส่วนรวมตัวเป็นพรรคการเมืองคือพรรคก้าวหน้าและพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ก็เล่นบทปัญญาชนในวงการหนังสือพิมพ์เขียนบทความ
และสารคดีการเมืองโจมตีคณะราษฎรอีกครั้งเชิงอัดที่116พรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายควงอภัยวงศ์ซึ่งแยกตัวออกจากปรีดีหลังไม่สมประโยชน์และกลุ่มนิยมเจ้าซึ่งเป็นแกนนำหลักในการต่อสู้โค่นล้มฝ่ายปรีดีขออ่านใหม่นะคะขออภัยพรรคประชาธิปัตย์ขออภัยค่ะพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายขออภัยนะคะขออ่านใหม่อีกรอบนะคะพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยควงอภัยวงศ์ซึ่งแยกตัวออกมาจากปรีดีหลังไม่สมประโยชน์และกลุ่มนิยมเจ้าเป็นแกนนำหลักในการต่อสู้โค่นล้มฝ่ายปรีดีในบันทึกที่หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์เขียนวิเคราะห์การเมืองถวายในหลวงองค์ปัจจุบันนั้นเขาบอกว่าควงไม่ยอมที่จะร่วมมือกับทางการเมืองกับฝ่ายปรีดีโดยโจมตีว่าปรีดีต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบอบสาธารณรัฐแบบคอมมิวนิสต์เชิงอัดที่117ครั้นในหลวงอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตโดยปริศนาพรรคประชาธิปัตย์ก็ฉวยโอกาสนี้นำมาใช้โจมตีปรีดีอีกว่ามีส่วนในการลอบปรงพระชนในหลวงท่านชิ้นยังรายงานด้วยว่าทุกๆคืนหลังกรณีสวรรคตพรรคประชาธิปัตย์ได้จ้างวานคนราว 10-12 คนให้ไปปล่อยข่าวลือในที่สาธารณะว่าปรีดีฆ่าในหลวงเชิงอัดที่118หนังสือพิมพ์ของฝ่ายตรงข้ามก็นำกรณีสวรรคตมาใช้โจมตีรัฐบาลเช่นกันพรรคประชาธิปัตย์ปลุกปั่นเรื่องนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยการประกาศภาวะฉุกเฉินและตรวจข่าวส.ส.ประชาธิปัตย์3คนถูกจับเนื่องจากมีหลักฐานว่าให้ลูกน้องไปตะโกนว่าปรีดีฆ่าในหลวงในโรงภาพยนตร์ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายนี้ด้วยเชิงอัดที่119หลังจากนั้นยังมีเหตุทำให้รัฐบาลมัวหมองอีกในกรณีที่ทงไหนสุวรรณทัตผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เขตธนบุรีถูกขว้างระเบิดระหว่างหาเสียงจนขาขาดซึ่งเรื่องนี้หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์ถวายรายงานวิเคราะห์ว่ากรณีนี้น่าจะเกิดจากความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์เองแต่ก็ถูกประชาธิปัตย์นำมาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีปรีดีอีกเชิงอัดที่120ในที่สุดก็เกิดรัฐประหารในวันที่8พฤศจิกายน2490ซึ่งกรมขุนชัยนาทนเรนทรอดีตนักโทษการเมืองที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการคนใหม่มีบทบาทรับรองรัฐประหารอย่างแข็งขันเขากล่าวกับทูตสหรัฐประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลชุดเก่าควรพ้นไปจากอำนาจอันจะทำให้การเมืองไทยเข้าสู่ห้วงเวลาใหม่ที่เป็นมงคลกว่าเชิงอัดที่121ผลจากการรัฐประหารครั้งนั้นส่งผลให้การเมืองยุคคณะราษฎรสิ้นสุดลงไปและพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับที่3พ.ศ. 2491ก็เกิดขึ้นในบริบทนี้วงเล็บเปิดดูบทที่3ของพารุธเพ็ญพายัพวงเล็บปิดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในแบบที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัตินี้ได้เติบโตมั่นคงมากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันด้วยฐานะที่เป็นกลุ่มทุนชั้นนำของไทยพร้อมกับมีบทบาทและสถานะพิเศษต
างจากทุนเอกชนอื่นๆวงเล็บเปิดดูบทที่5ของพพันธ์อุยานนท์เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจวงเล็บปิดซึ่งถึงที่สุดแล้วสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเห็นว่ากรณีนี้เป็นความสำเร็จในการยกเลิกหลักการสำคัญบางประการที่การปฏิวัติ2475สร้างขึ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในลักษณะปฏิปักษ์ปฏิวัติที่ยังมีผลถึงเราทุกวันนี้วงเล็บเปิดดูบทที่4ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไรวงเล็บปิดนับเป็นตลกร้ายทางประวัติศาสตร์เมื่อในต้นทศวรรษ2490นั้นขณะที่ปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศและกลุ่มการเมืองของเขาหมดสิ้นอำนาจลงหลังพ่ายแพ้ในกรณีกบฏวังหลวงรัฐบาลของจอมพลปอผู้เคยเป็นที่จงเกลียดจงชังของพระปกเกล้ากลับเป็นฝ่ายทูลเชิญพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้เสด็จกลับสู่พระนครพร้อมด้วยพระอัฐิของพระปกเกล้าเมื่อวันที่10พฤษภาคม2492รัฐบาลของท่านจอมพลได้จัดขบวนแห่รับเสด็จอย่างสง่างามแต่อย่างไรก็ดีในส่วนคดีเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ของพระปกเกล้าที่พิพากษาไปแล้วไม่มีการแก้คำพิพากษาแต่อย่างใดทว่ารัฐบาลได้ประนีประนอมยอมคืนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เคยยึดเอาไว้ทั้งหมดแก่ทายาททายาทของพระปกเกล้าอันได้แก่พระนางเจ้ารำไพพรรณีและพระองค์เจ้าจีรศักดิ์วงเล็บเปิดซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วโดยมีหม่อมมณีและบุตรเป็นผู้รับประโยชน์แทนวงเล็บปิดจึงได้ที่ดินและทรัพย์สินต่างๆคืนมาพอสมควรยกเว้นวังสุโขทัยนั้นรัฐบาลยังคงยึดไว้แต่ก็ถวายให้พระนางเจ้ารำไพพรรณีพำนักอยู่ตลอดพระชนมายุเชิงอัดที่122และได้ตีราคาทรัพย์สินที่เป็นที่ดินรวมทั้งตัววังสุโขทัยเป็นเงิน6ล้านบาทเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินแก้ไขนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิ่งของที่อยู่ในวังสุโขทัยทั้งหมดที่ดินที่เหลือจากการตีราคาใช้หนี้รัฐบาลนั้นก็ถวายคืนพระนางเจ้ารำไพพรรณีเชิงอัดที่123หลังจากนั้นหม่อมเจ้าอุปลีสารชุมพลในฐานะผู้จัดการผลประโยชน์และผู้จัดการพินัยกรรมของพระปกเกล้าที่ทำไว้ก่อนไปพำนักอยู่ต่างประเทศจึงได้ดำเนินการแบ่งพระราชมรดกต่อไปประกอบด้วยที่ดิน22แปลงบนถนนเพลินจิตถนนทรงวาดถนนพญาไทริมแม่น้ำเจ้าพระยาแปลงที่อยู่หลังวังสุโขทัยที่ดินพร้อมตึกแถวที่คลองหลอดและตึกหลังใหญ่บนถนนเพชรบุรีไปยานใหญ่รวมทั้งเครื่องเรือนถ้วยชามเครื่องลายครามเครื่องแก้วพระพุทธรูปเครื่องประดับเพชรนิลจินดาเครื่องดนตรีไทยเลี่ยมทองและเงินจำนวนหนึ่งเป็นต้นเชิงอัดที่124กระบวนการแบ่งมรดกพระปกเกล้านี้กินเวลาถึง3วันเต็มๆนั่นคือฉากเริ่มต้นในกรณีการกลับมาของพระปกเกล้ารวมถึงการฟื้นคืนพระเกียรติยศพระราชอำนาจและพระราชทรัพย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงทุกวันนี้เราทุกคนต่างก็ได้รับการสั่งสอนว่าพระองค์เป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยที่แท้จริงมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระปกเกล้าณหน้าอาคารของรัฐสภา
เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงยินดีสละพระราชอำนาจและพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ส่วนพระราชทรัพย์ซึ่งพระปกเกล้ายอมไม่ได้ที่จะให้มีสภาพเหมือนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของอังกฤษนั้นตราบจนทุกวันนี้ก็มั่นคงสถาพรเป็นที่เชิดชูของชาติต้องตามพระราชประสงค์ทุกประการค่ะจบที่ตรงนี้นะคะสำหรับบทนำพระราชทรัพย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและในระยะเปลี่ยนผ่านโดยธนาพลอิ๋วสกุลและชัยธวัฒน์ตุลาธนบทนำของหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำเศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง2475จากหนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเราก็จะพักที่ตรงนี้นะคะจบเนื้อหาของบทนำแล้วช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะมาอ่านข้อมูลเชิงอัดนะคะเพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับท่านที่ต้องใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านในช่วงสุดท้ายของเชิงอัดกันค่ะประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้
แต่ครั้นคอยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มิหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนเมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศ
จะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6.จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าศรีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรท่วนหน้าคณะราษฎร24มิถุนายน2475ค่ะเรากลับมานะคะในช่วงท้ายนี้นะคะเราจะมาอ่านเชิงอัดข้อมูลด้านบรรณานุกรมนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องที่ต้องใช้ข้อมูลในการค้นคว้านะคะหนังสือหลักๆของในส่วนที่เราอ่านคือคดียึดทรัพย์พระปกเกล้านี้นะคะก็มาจากหนังสือชีวิตเหมือนฝันของคุณหญิงมณีสิริวรสารนะคะแล้วก็เอกสารคำพิพากษาต่างๆนะคะรวมทั้งหนังสือของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะคะเอาละค่ะดิฉันจะไล่ไปตามหมายเลขเลยนะคะเชิงอัดที่94คุณหญิงมณีสิริวรสารหนังสือชีวิตเหมือนฝันเล่ม1พิมพ์ที่กรุงเทพโรงพิมพ์ชวนพิมพ์ปี2542หน้า392เชิงอัดที่95เรื่องเดียวกันหน้า401ถึง402เชิงอัดที่96เรื่องเดียวกันหน้า383เชิงอัดที่97เรื่องเดียวกันหน้า386และมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมอมมณีหรืออดีตนางสาวมณีบุญนาคและคุณหญิงมณีสิริวรสารในภายหลังสมรสกับพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประภาส
เมื่อเดือนธันวาคม2481เชิงอัดที่98เรื่องเดียวกันหน้า384ถึง385รับสั่งของพระปกเกล้านี้มาจากบันทึกของหม่อมมณีขีดเส้นใต้โดยผู้เขียนเชิงอัดที่99เรื่องเดียวกันหน้า402เชิงอัดที่100ดูสำเนาคำพิพากษาในข่าวโฆษณาการฉบับที่2เล่มที่6 29สิงหาคม2482หน้า 3-7 เชิงอัดที่101นายหนหวยได้คัดคำฟ้องแต่ระบุผิดว่ายื่นฟ้องวันที่17ตุลาคม2482ตอน1ไว้ในเจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศหน้า659ถึง661เชิงอัดที่102ข่าวโฆษณาการเล่ม2ฉบับที่6ขออภัยนะข่าวโฆษณาการฉบับที่6เล่มฉบับที่2เล่ม6วันที่29สิงหาคม2482หน้า4ถึง5เชิงอัดที่103การติดต่อกับสำนักงานจัดการผลประโยชน์ของสมเด็จพระปกเกล้าข่าวโฆษณาการฉบับที่2เล่ม6 29สิงหาคม2482หน้า7เชิงอัดที่104คุณหญิงมณีสิริวรสารหน้า731เชิงอัดที่105เรื่องเดียวกันหน้า396เชิงอัดที่106เรื่องเดียวกันหน้า438และ441เชิงอัดที่107เรื่องเดียวกันหน้า480เชิงอัด108ดูคำพิพากษาที่นายหนหวยคัดลอกมาในเจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศหน้า663ถึง664เชิงอัด109สุพจน์แจ้งเร็วบทความคดียึดทรัพย์ยึดพระราชทรัพย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าหน้า76ถึง80เชิงอัด110เรื่องเดียวกันหน้า77ถึง78เชิงอัด111คุณหญิงมณีสิริวรสารชีวิตเหมือนฝันเล่ม1หน้า473ถึง474เชิงอัด112เรื่องเดียวกันหน้า587ถึง588เชิงอัด113เรื่องเดียวกันหน้า589เชิงอัด114สุภวัตสุภสวัสดิ์วงสนิทนะอ่านใหม่นะคะเชิงอัด114สุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัฒน์จดหมายถึงภรรยาMay 20, 1946ใน1ศตวรรษสุภสวัสดิ์พิมพ์ที่กรุงเทพลูกหลานหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัฒน์ปี2543หน้า497เชิงอัดที่115สุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัฒน์จดหมายถึงภรรยาจูน6 1946ใน1ศตวรรษสุภสวัสดิ์หน้า501เชิงอัดที่116ณัฐพลใจจริงชื่อบทความคว่ำปฏิวัติโค่นคณะราษฎรชื่อหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อหน้า42เชิงอัดที่117สุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัฒน์ชื่อบทความ A Memorandum on a Certain Aspect to the Siamese Politics Written for the His Majesty the King June 20th 1974ใน1ศตวรรษสุภสวัสดิ์หน้า548
เชิงอัดที่118เรื่องเดียวกันหน้า550เชิงอัดที่119สุทาชัยยิ้มประเสริฐแผนชิงชาติไทยหน้า56เชิงอัดที่120สุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดีวัฒน์ชื่อบทความ A Memorandum on a Certain Aspect to the Siamese Politics หน้า563เชิงอัดที่121ณัฐพลใจจริงชื่อบทความความปฏิวัติโค่นคณะราษฎรหน้า44เชิงอัดที่122คุณหญิงมณีสิริวรสารหน้า440คุณหญิงมณีเล่าไว้ด้วยว่าตามพินัยกรรมของพระปกเกล้าที่ได้เขียนไว้ก่อนเสด็จออกจากประเทศไทยนั้นพระปกเกล้ายกวังสุโขทัยให้แก่พระองค์เจ้าจิรศักดิ์โดยมีเงื่อนไขว่าให้พระนางเจ้ารำไพพรรณีมีสิทธิประทับอยู่ได้จนสิ้นพระชนจากนั้นให้วังสุโขทัยตกเป็นของพระองค์เจ้าจิรศักดิ์หรือทายาทต่อไปเชิงอัดที่123เรื่องเดียวกันหน้า731เชิงอัดที่124เรื่องเดียวกันหน้า731ถึง738ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเชิงอัดแล้วก็เนื้อหาของบทนำพระราชทรัพย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในระยะเปลี่ยนผ่านนะคะโดยคุณธนาพลอิ๋วสกุลและชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งในตอนต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเราจะได้ขึ้นต้นบทที่1ของหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำบทที่1นี้ก็จะเป็นชื่อบทนะคะว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ. 2453ถึง2468ผู้เขียนคือพรเพ็ญหั่นตระกูลนะคะค่ะเราก็จะมาอ่านบทที่1กันในครั้งต่อไปนะคะซึ่งถ้าไม่มีข้อขัดข้องใดๆจะพบกับท่านผู้ฟังในวันศุกร์นะคะช่วงเวลาก็น่าจะเป็นสายๆตามเวลาประเทศไทยนะคะแบบนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันในโครงการเสียงส่องแสงการอ่านเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตานะคะให้พวกเราทุกคนนั้นมีโอกาสเท่าๆกันมากขึ้นนะคะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็หนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการที่จะได้ใช้เพิ่มพูนความรู้นะคะด้านสังคมและการเมืองค่ะวันนี้นะคะทางทีมงาน Media Force ก็จะขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อคิดเห็นใดๆนะคะที่ต้องการจะสื่อสารกับพวกเรา Media Force ก็เชิญเข้าไปส่งข้อความที่กล่องข้อความของ Facebook Page Media Force นะคะและถ้าคลิปนี้ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากช่วยกันนะคะแชร์คลิปด้วยหรือว่าอัพคลิปในสถานีของท่านหรือว่าทำเป็น MP3 นะคะในเผยแพร่นะคะอย่างไรในรูปแบบที่ท่านสะดวกนะคะรวมทั้งอย่าลืมนะคะโครงการ Read for the Blind นั้นนะคะมีแอปพลิเคชันให้ทุกท่านที่มีกำลังมีความสะดวกมีความพร้อมนะคะไปอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตากันได้บนแอปพลิเคชันมีความสะดวกมากเลยนะคะดิฉันก็ขอใช้ช่องทางนี้เพราะว่าสามารถทำสร้างคลิปด้วยได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นการเปิดอีกช่องทางหนึ่งนะคะเสริมไปนะคะให้กับ Read for the Blind ด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะบทเพลงชื่อว่ากำลังใจของดาวดินพักสามัญชนนะคะท่านสามารถไปรับฟังได้ที่สถานี YouTube ดาวดินพักสามัญชนและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการต่อสู้นะคะสำหรับชีวิตของพวกเรานะคะที่กำลังเผชิญกับมากมายปัญหาเหลือเกินค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.
นักต่อนักบาดแผลมันไม่ได้พักตอกเลยย้ำพันครั้งมันโลกใบนี้โหดร้ายเธอพลาดมาตั้งกี่หนร้อนรนไม่รู้กี่ครั้งแทบหมดพลังจะสู้ต่อไปจะสู้กับมันไว้กับสิ่งที่มาทำร้ายหัวใจของเธอแต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังไม่ตายอย่าบอกให้รู้เอาไว้อย่างน้อยก็มีอีกคนคอยเป็นกำลังใจเคียงข้างไม่หนีไปไหนและจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัยบรรลุชัย